กลายเป็นข่าวเช้าที่วันนี้คนพูดถึงเป็นอย่างมากนะฮะเมื่อมีผู้บริหารสาวชาวไทยที่เป็นบริษัทชื่อดังระดับโลกเมาแล้วขับอ่ะเมาแล้วขับก็ว่าส่วนหนึ่งแล้วไม่พอฮะวินาทีที่ถูกจับแล้วก็คุมตัวไปโรงพักเนี่ยไปก่อเหตุถีบหน้านี่รองทุ่มกับเนะยแต่เผอิญว่าโชคดีคนบอกเฮ้ยผู้หญิงเป็นส้นสูงหรือเปล่าไม่ใช่เขาใส่รองเท้าแตะ S <S <S ไม่งั้นเนี่ยหน้าร้องกับอาจจะไม่ใช่แบบนี้นะฮะใช่ไหมละ่ะเพราะว่าอันนี้ต้องย้ำว่าถีบเข้าหน้าเลยนะถีบเข้าหน้าเลยฮะค<ฮะ>ดีนี้ครับเหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณเที่ยงคืนตั้งแต่23เมษายนที่ผ่านมาแต่ว่าเพิ่งจะมีข่าวออกมานะครับสถานที่เกิดเหตุคือถนนเรียบมอเตอร์เวย์สวนหลวงกรุงเทพระหว่างที่ตำรวจบอกอรจรตั้งจุดตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์และกวดขันวินัยจราจร,รมีผู้ต้องหาครับดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารบริษัทการจัดเก็บข้อมูลใหญ่ของโลก ขับรถยี่ห้อเมอร์ d e s b e n บสีดำคันนี้มาที่จุดตรวจปรากฏอ่ะเป่าวัดปริมาณแอลกอฮอล์หน่อยขึ้นไปที่104มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นะฮะซึ่งโอเคมันอาจจะไม่ได้เยอะมากแต่มันก็เกินกว่าที่กฎหมายกำหนดกฎหมายกำหนดไว้ที่50นะฮะจึงแจ้งสิทธิ์และแจ้งข้อกล่าวหาในชั้นจับกลุ่มแต่มีรายง,งานว่าเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นขณะที่ควบคุมตัวผู้ต้องหาส่งพนักง,งานสอบสวนคือตำรวจเนี่ยเห็นว่าผู้ต้องหาเป็นผู้หญิงแล้วตอนแรกก็ไม่ได้ขัดขืน ก็เลยไม่ได้ใส่กุญแจมือคือตอนแรกใส่ไปแล้วก็ถอดออกนะฮะแต่พอจะนําตัวขึ้นรถกระบะของตํารวจผู้หญิงคนนี้ขัดขืนโวยวายด่าทอตํารวจด้วยถ้อยคาหยาบคายไม่สุภาพตํารวจก็เลยคุมตัวผู้หญิงคนนี้โดยการดันตัวเธอเนี่ยเข้าไปในรถแต่เธอก็ยกขาขึ้นพยายามจะถีบยกขาทั้งสองข้างขึ้นมาบนเบาะในลักษณะกึ่งนอนกึ่งนั่ง<ฆ>ตํารวจก็พยายามดันตัวผู้หญิงคนนี้เข้าไปในรถแล้วก็ยกขาทั้งสองข้างเนี่ยวางไว้บนตัก ตำรวจอีกรายพยายามจะปิดประตูรถเธอก็ขาเนี่ยยันประตูรถเอาไว้ก็เหมือนกับว่าไม่ยอมให้ปิดประตูรถอะพูดยังไงทำให้เขาเนี่ยต้องกดขาสองข้างของผู้หญิงคนนี้แรงขึ้นจนปิดประตูรถได้ตำรวจก็เลยอ่ะคิดว่าเธอน่จะหมดฤทธิ์แล้วก็ปล่อยมือออกให้เธอเนี่ยจะได้ลุกขึ้นมานั่งแบบคนปกติจังหวะนี้แหละฮะเธอชักเท้าเข้ามาแล้วทีบเข้าไปที่ใบหน้าด้านขวาของรองพุ่มกับฮะ โชคดีครับที่ผู้หญิงท่านนี้ใส่รองเท้าแตะทําให้ใบหน้าของรองพุ่งกลับเนี่ยไม่มีรอยแผลแต่รองเขาบอกหน้าผมชาเหมือนกันถ้าเป็นรองเท้าส้นสูงนี่หน้าผมอาจจะมีบาดแผลไปแล้วก็ได้นี่นี่คือใบหน้าของอรองพุ่งกลับนะฮะคือมันก็ไม่ได้เป็นอะไรมากหรอกนะแต่มันก็มีบาดแผลอยู่เหมือนกันทีนี้ระหว่างทางฮะหลังจากถีบไปแล้วตั้งแต่ด่านตรวจไปถึงโรงพักสอนอรประเวทประมาณ10กิโเมตร ผู้หญิงคนนี้ต่อสู้ขัดขืนตลอดทางพยายามจะถีบอีกนะฮะเออไม่รู้ว่าเป็นนักมวยหรือเปล่าเป็นนักมวยเก่าหรือเปล่าขยันถีบเหลือเกินพอไปถึงสอนอประเวทเธอก็ไปอรารวาสหน้าโรงพักต่อจนกระทั่งพนักงานสอบสวนเนี่ยลงมาพบก็เลยหยุดอรารวาสเหตุการณ์ครั้งนี้อย่างที่เห็นฮะรองผู้กับเนี่ยได้รับบาดเจ็บที่ใบหน้าเล็กน้อยค่ะทีนี้ตำรวจแจ้งไปเลย3ข้อหานะคะก็คืออันแน่นอนขับรถขณะเมาสุรา ต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานนะคะทำร้ายร่างกายผู้อื่นโดยเป็นเหตุที่ไม่ถึงกับเป็นอันตรายแก่กายหรือจิตใจนะคะแล้วเดี๋ยวที่จะพิจารณาแจ้งข้อหาเพิ่มเติมคือ ดูหมิ่นเจ้าพนักงานนะคะคแต่ว่าเบื้องต้นผู้ก่อเหตุเนี่ยได้รับการประกันตัวออกไปแล้วนะคะแล้วก็เจอไปหลายข้อหาแต่รับสรารภาพเพียงข้อหาเดียวนะคะก็คือขับรถขณะเมาสุราเพราะว่าอันนี้เนี่ยคืออาจจะต้องใช้คาว่าจานวนด้วยหลักฐานถูกไหมเพราะว่ามีเอกสารยืนยันนะคะแต่ว่าอีกสองข้อหาเนี่ยผู้ก่อเหตุขอไปให้การในชั้นศาลนะคะทีนี้จากการตรวจสอบประวัติอ้าวปรากฏว่าผู้ต้องหาเองเนี่ยนะคะไม่ได้ก่อคดีเมาแล้วขับครั้งนี้เป็นครั้งแรก แต่เคยโดนแจ้งข้อหาขับรถขณะเมาสุรามาแล้วเมื่อปี2,565ด้วยอ,อ่าก็แทบจะปีเว้นปีเลยเมาแล้วขับนะคะคแล้วยังไงรู้ไหมจุดที่ถูกจับอ้าว ก็ด่านตรวจเดียวกันกับครั้งนี้อีกก็คือก็คงจะเป็นเส้นทางที่แกใช้อยู่เป็นประจำอย่างเงี้ยอาจจะเป็นเส้นที่กลับบ้านหรือเปล่าใช่ก็เลยเอาที่เดิมอีกทีนี้ทีมข่าวสำนักข่าววันนิวส์นะคะคุณโกส,สกิรติเนี่ยลงพื้นที่ไปคุยกับพันตำรวจเอกสุรพงษ์พุทธขาวผู้กํากับการสอนอรประเวทนะคะท่านผู้กำกับเนี่ยบอกสั้นๆกับนักข่าวบอกว่าส่วนตัวไม่ได้รู้จักทั้งตํารวจผู้เสียหายและผู้บริหารบริษัทการจัดเก็บข้อมูลใหญ่ของโลกที่เป็นผู้ต้องหาหรอรบแต่ว่ามาดูเอกสารแล้วก็ ราบว่าผู้ต้องหารับสรารภาพคดีเมาแล้วขับแต่ปฏิเสธข้อหาต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานและทำร้ายร่างกายผู้อื่นตำรวจที่เป็นผู้เสียหายก็อยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐานอยู่นะคะแล้วเดี๋ยวเตรียมที่จะเรียกตัวตำรวจผู้เสียหายเนี่ยมาสอบปากคำวันพรุ่งนี้ส่วนผู้บริหารที่เป็นผู้ต้องหาก็แจ้งว่าจะมาให้ปากคำเร็วที่สุดนะคะแต่เร็วที่สุดเนี่ยไม่ใช่วันนี้ครับ อาจจะเป็นวันศุกร์ที่3พฤษภาคมอีกอาทิตย์หนึ่งใช่นี่เร็วสุดแล้วเหรอใช่ค่ะโอ้ oh, 3พฤษภาคมนะฮะรออีกสัปดาห์หนึ่งคุณกับบอกแบบนี้แต่ว่าเดี๋ยวต้องรอดูอะคะ่ะว่า<อ>ว่าจะยังไงนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเป็นข่าวใหญ่แล้วที่รอก็คือว่าที่จะมาเนี่ยจ,จะมาแบบไหนจะมาพร้อมกระเช้าไหมมาอขอโทษขอโพยไหมหรือไม่ยังไงที่คนคะจะรอดูถูกไหมคะอืมแล้วอย่าลืมว่ามันไม่ได้มีแต่เรื่องเมาแล้วขับแล้วนะรอบนี้มีเรื่องของการต่อสู้ ขัดขวางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด้วยนะที่ไปยกเท้าถีบหน้ารองผู้กับเนี่ยตรงนี้เธอจะว่ายังไงนะฮะทีนี้พอเป็นประเด็นขึ้นมาเนี่ยหลายคนนอกจากเรื่องนี้แล้วที่สนใจคือสนใจเรื่องของปริมาณแอลกอฮอล์ปกติเนี่ยเวลาเราเจอด่านตรวจแล้วเราเล่าข่าวกันเนี่ยโอ้ส่วนมากจะเกินไปเยอะ2 0 0 300มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์แต่เคสเนี้ยผู้บริหารเนี่ยเป่าแล้วขึ้นประมาณร้อยกว่า,าคนก็ถามว่าเอาแล้วจะดื่มยังไงล่ะมไม่ให้เกินกฎหมายกำหนดคือ50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ล่าสุดเนี่ยมีข้อมูลจาก คุณภาคภูมิเดชศรินนะฮะ <_ d ata> นักเทคนิคการแพทย์หรือว่าเพจหมอแล็บแพนด้านั่นเองเคยให้ข้อมูลเอาไว้ตามหน้าจอครับว่าแอลกอฮอล์50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นเนี่ยถามว่าถ้าคุณจะดื่มแล้วก็ขับรถได้โดยไม่ผิดกฎหมายทำยังไงดื่มได้แค่เหล้า3ามฝาฝาละ10มิลอันนี้ <ฮะ S 1> ได้เ <ฮะ S 1> ทียบง่ายๆอ้าวเบียร์หนึ่งกระป๋องกินเบียร์กระป๋องเดียวแล้วก็นั่งเมาส์นั่งสนทนาไปแล้วขับกลับบ้านได้ไม่เกิน50าสเทาวายล่ะ เพราะไวน์มันแอลกอฮอล์มันเข้มข้นกว่าไวน์ครึ่งแก้วแต่จริงปกติไวน์ครึ่งแก้วก็เหมือนหนึ่งแก้วอยู่แล้วแหละเออเพราะจะเวลาเขารินเนี่ยร้อยห้าสิบมิลลิลิตรนะประมาณครึ่งแก้วนะฮะทีนี้ถามว่าในกรณีผู้บริหารสาวเนี่ยที่มีแอลกอฮอล์ในร่างกาย104มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็อาจจะตีซะว่ากินไวน์ไป2แก้วโดยประมาณประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นระวังหน่อยใช่ไหมคะเพราะว่า คือบางทีเราเคิด่เอ้ยเรานิดเดียวเ,<อ>เราแค่นี้เราไม่เมเเาใช่ไหมคะแต่มันก็ต้องยึดกฎหมายเป็นหลักอะว่าไอ้ที่เราคิดว่านิดเดียวหรือที่บอกไม่เมาเนี่ยมันเกินกว่าที่กฎหมายกําหนดแล้วซึ่งเขาก็มีการตรวจสอบแล้วว่ามันเสี่ยงอันตรายใชคนะแล้วเนี่ยทำอยู่บ่อยๆเนี่ยบางคนบอกเอ้ยไม่เป็นไรหรอกไม่เคยถูกจับเนี่ยวันหนึ่งโดนจับขึ้นมาเนี่ยมันกระทบใหญ่นะเพราะว่าอย่างกรณีนี้เนี่ยคนมีภาควิจารณ์เยอะคือหนึ่งความเป็นผู้บริหาร สองเนี่ยวิพษ์วิจารณ์ไปถึงเอ๊ะถ้าเคยก่อคดีซ้ำแล้วเนี่ยบริษัทต้นสังกัดเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ระดับโลกเนี่ยค,ควรจะต้องมีการดำเนินการอะไรเพิ่มเติมไหม,มแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งคือการทำหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่หลายคนก็เรียกร้องว่าอยากให้เจ้าหน้าที่เนี่ยมีกล้องที่หมวกไปเลยเวลาปฏิบัติหน้าที่หลักฐานอะไรต่างๆเนี่ยมันจะได้ชัดแล้วพอผิดซ้ำสองแบบนี้เนี่ยโทษของเมาแล้วขับจะเป็นยังไงค,คนก็ตั้งคำถามเหมือนกันรวมไปถึงก็ตั้งคำถามว่าเอ๊ะเป็นถึงผู้บริหารบริษัทยักษ์ใหญ่เนี่ย ไม่มีคนขับรถเหรอคือและยิ่งถ้าเกิดต้องไปสังสรรค์หรืออ,อะไรเนี่ยนะมีคนขับไปเลยไ,ลยไดพ้พวกผู้บริหารส่วนใหญ่เลยเลยท่านก็จะมีคนขับรถให้ถูกหรือต่อให้ไม่มีคนขับรถ<ฆ>คนบอกในนีน้กดในแอปอะมีตั้งหลายแอปแล้วเรียกครั้งหนึ่งนะไม่เกิน1,000บาทประมาณ<ฆ>สัก8 8 0 0อยอย่างเงี้ย แลกกับการมาถูกจับดําเนินคดี<ช>มันอาจจะใช่ไหมฮะคือรีบตัดสินใจก่อนที่จะขับออกมาเองดีกว่าไหมโอ้โคือ,อคือเราว,ว่าวิพากษ์วิจารณ์กันไปในหลายมิติบางคนพูดไปถึงมิติของศักดิ์ศร,รีตํารวจเลยโอ้โหโดนผ<ด>ู้หญ<ด>ิงขีบหน้าอ,อย่างเงี้ยใช่ไหมคะอันนี้ซึ่งต้องชื่นชมเจ้าหน้าที่ที่ท่านระงับสติอารมณ์แล้วก็ปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีด้วยนะครับอ้าวเดี๋ยวรอติดตามเพราะว่าน่นเลยนะคะว่าเจ้าตัวจะมาคือสุกหน้าถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะเดี๋ยวรอติดตามความคืบหน้ากัน